สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับแล้วก็น้องของทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับผมวัดไงก็จะมารีวิว Fastback นะครับ Convert Fastback หรือว่า Vintage Convert Fastback 1970หรือ1970นะครับผมซึ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี้ยครับมันจะมีอยู่3รุ่นก็คือ Fastback 1 Fastback 2แล้วก็ Fastback All Americanซึ่งผมหาข้อมูลแล้วจริงๆมันไม่สามารถแยกได้คือผมไม่รู้เพราะว่าไม่ลึกจริงๆแต่ที่เราเห็นเนี่ยมันมีครบหมดเลย3รุ่นนะครับก็ต้องเล่าประวัติก่อนว่าจริงๆรองเท้า Fastback อ่ะครับในยุคนั้นน่ะมันจะเป็นในยุคของบาสเกตบอลมันก็ต้องมาตั้งแต่ยุคปี1950ถึง1970ก็รองเท้าพวกนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่ตอบสนองบาสเกตบอลกีฬาบาสเกตบอลนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูFastback ก่อนเลยดีกว่าคู่นี้ไม่แน่ใจว่าเป็น Fastback อะไรนะแต่ที่แน่ใจมีอันเดียวก็คืออันเนี้ยเป็น All American โดยตัว Fastback ตัวเนี้ยครับก็จะกล่องมันจะคืออันนี้นี่เดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนนะครับกล่องเนี่ยมันจะคืออันนี้มันคือ Fastback Boy White OX นะครับ OX ก็คือ Oxford สีขาวนั่นเองโดยตัวกล่องเองเนี่ยก็จะมีคาบเกี่ยวกันระหว่าง1970ต้นกับ1970ปลายซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับผมตัวนี้ครับจะเป็นลักษณะของการใช้ยางติดมันหมายถึงว่ากาวเนี่ยมันจะติดเห็นไหมเราจะเห็นขอบกาวคือในสมัยก่อนนะครับเวลาเขาจะทำอ่ะเขาไม่สามารถกะได้เพราะเครื่องมือเขาไม่แน่นอนใช่ไหมเพราะมันเก่ามากเว้ยเขาก็เลยทากาวให้มันเกินไปก่อนแล้วก็แปะติดเข้าไปนะครับก็ทรงมันก็จะเป็นแบบถามว่าเชิดไหมเหรอไม่ค่อยเชิดเท่าไหร่คือรองเท้าวินเทจเนี่ยถ้าจะใส่ให้เชิดเนี่ยเขาจะรัดเชือกให้มันแน่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 นมากเลยพอแน่นแน่นเสร็จมันก็จะเชิดขึ้นอย่างนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันตัวนี้ความโดดเด่นของเขาคือนี่ที่ทุกคนหากันก็คือได้ข้างได้ข้างตะไคร้อลูมิเนียมนะครับตรงนี้ก็เป็นยางเห็นไหมเออแล้วก็ป้ายส้นซึ่งป้ายส้นเนี่ยจะเป็นแบบเอกลักษณ์เลย Make in USA Converse Fastback นะครับผมตัวยางเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับนี่คือ1970คือผ่านมาแบบโคตรนานอะถ้าให้เทียบเป็นปีก็40ปีแล้วมั้งยางยังดีอยู่เลยแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในคอลเลกชันที่ผมเอามารีวิวเนี่ยครับมันเป็นคอลเลกชันของพี่ท่านหนึ่ง2ท่านบางทีอะครับเวลาเราจะเก็บอะถ้าเราทุนทรัพย์ไม่ถึงหรือว่าเงินไม่ถึงเราสามารถเก็บไอ้คู่พวกเด็กนี้ได้เพราะอะไรเพราะดีเทลมันเหมือนกันหมดคือเราอยากได้กลิ่นอายของมันแต่แบบถ้าแบบอย่างเงี้ยคู่อย่างเงี้ยสภาพเต็มๆอย่างเงี้ยผมว่า 40,000 30,000 ต้องมีอะแต่คู่นี้เท่าไหร่ 3,000 3-4,000 ซึ่งแม่งเก่งกว่าตั้งเยอะจริงป่ะก็อันนี้ก็จะเป็นขอบยางนะครับหัวก็จะนิ่มๆหน่อยตัวยางนี้ก็จะมีลักษณะของการเป็นขีดเป็นงานคราฟต์ไม่มีแบบเรียบร้อยเพราะเป็นงานติดมือทั้งหมดนะครับคราบกงคราบกาวแล้วก็ยังอยู่ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเหมือนคอนเวิร์ตที่ผลิตกันทั่วไปแต่ว่าใช้เทคโนโลยีของปี1970คือแบบติดเข้าไปเลยอ่ะเนี่ยเราจะเห็นคราบกาวที่เขาแบบว่าติดไปแล้วต้องบอกว่าคอนเวิร์ตวินเทจในกาวมันเป็นเหี้ยที่โหดมากเว้ยด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นพื้นของ Cushion Hill Make in USA นะครับซึ่งคอนเวิร์ตก็เคลมว่าไอ้พื้นตัวเนี้ยรองรับแรงกระแทกในยุคปี1970ก็เป็นเทคโนโลยีของในสมัยนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากให้เพื่อนๆสังเกตกันก็คือเวลาเราซื้อคอนเวิร์ตวินเทจนะครับเชื่อมันจะเป็นสีนี้เลยหมายถึงว่าถ้าเป็น Fastback นะรุ่นอื่นผมไม่รู้นะตัวนี้เชือกมันจะมีความแบบว่าเป็นเชือกถักเว้ยแล้วความพิเศษของเชือกถักคืออะไรรู้ไหมมันสามารถทำอย่างนี้ได้มันยืดได้แล้วมันยืดได้มันโคตรเจ๋งเลยเว้ยและอีกอย่างหนึ่งก็คือสีมันจะออกไม่ใช่สีขาวครับมันจะเป็นแบบออฟไวท์เลยอะคือถ้าจับเนื้อสัมผัสจะรู้ว่าอันนี้เป็นเชือก1970แท้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งดีเทลลึกๆผมไม่รู้จริงก็จะไม่ขอพูดถึงตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นได้ข้าง2อันนะครับผ้าเนี่ยมันจะมีแฟบริกแบบสลับหน่อยนะครับเป็น2 stitch แล้วก็แฟบริกแบบสลับหน่อยรับเบอร์ก็ค่อนข้างดี
และนี้ก็เรียกว่าอะไรไส้ตะเกียง Converse Fast Break นะครับจะมีตัวไส้ตะเกียงด้านหลังเหมือนกันเห็นไหมนั่นแหละความสวยงามของมันนี่มันอยู่ที่แบบว่าความทนทานแล้วก็ความวินเทจนะส่วนพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่แบบว่ารองรับตรงนี้อาจจะเป็นจุดบิดตัวหมายถึงว่าเท้าบิดอย่างเงี้ยเอาไว้เล่นบาสนะครับก็เป็นเทคโนโลยีของตัวปีนั้นตัวนี้ก็เป็นปี1970นะครับทรงแม่งสวยมากจริงตะกงตะไก่ครบและส่วนกล้องเนี่ย All Extra Company Make in USA นะครับผมด้านในมันก็จะมีเขียนตรงนี้ว่าอะไรวะเป็นเหมือนไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรโรงงานของเขานะครับผมคอนเวิร์ตแรปเปอร์แล้วก็ไอตัวผ้าไอตัวกระดาษข้างในมันก็จะเป็นแบบสีแบบออกแนวเหมือนเขาเรียกว่าอะไรกระดาษบางมันบางกว่ากระดาษที่เราไปซื้อข้าวหมูแดงหมูกรอบหรือข้าวมันไก่อะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างบางกว่าคือจับเนื้อแบบเราจะรู้ว่าอันนี้มันเป็นกระดาษที่อยู่ในกล่องจริงๆครับตัวกล่องเนี่ยไม่ได้มีการสกรีนมาว่าเป็นปีอะไรแต่ว่าอีกคู่หนึ่งเนี่ยมีถึงทำให้เราบอกปีได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปนะครับเป็น Converse Fastbreak All American มาถึงคู่ต่อไปนะครับผมนี่ก็เลยคู่นี้ก็คือ Converse Fastbreak All American นั่นเองถามว่าทำไม Fastbreak ต้องมี All American เพื่อนๆเห็นไหมเฮ้ยมันไม่มีได้ข้างมันไม่มีไส้ตะเกียงแต่มันก็คือฟาสเบรกนะครับผมงงผมก็งงเหมือนกันตอนแรกถ้ามันจะเป็นฟาสเบรกได้ไงวะฟาสเบรกมันต้องมีได้ข้างดิจริงป่ะก็เลยลองหาข้อมูลมามันก็จริงๆอะครับนี่มันก็จะเป็นกล่องมันจะเป็นอย่างนี้ได้เป็นออเมริกันยางออกฟอร์ดเลดแคนวาสนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะมีบอกปีว่าผลิตปีเท่าไหร่ซึ่งเปิดมาปุ๊บนี่ครับ1975แม่ง1975นะครับผมกล่องแบบนี้1975และอันนู้นน่ะไม่รู้ไม่ปลายก็ต้นซึ่งผมไม่แน่ใจจริงๆอันนี้ก็จะมีเหมือนกันกล่องเนี่ยก็จะบอกว่าผลิตยังไงผลิตที่ไหนเทคโนโลยีกระดาษนี่ก็เป็นแบบคือกล่องมันสวยอะผมชอบนะแล้วก็มีแบบความสีตกเล็กน้อยมาดูตัวรองเท้ากันบ้างนะครับผมตัวรองเท้าเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีเนี้ยมันคือเป็นกระบวนการหล่อแบบขึ้นรูปไอ้หล่อแบบขึ้นรูปคือไงคือมันมีมา2อันมีโมลมา2อันใช่ป่ะแล้วก็แปะเสร็จก็หล่อขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะมีไอ้ตัวที่มันเป็นแบบว่าตัวส่วนแก๊ปที่มันเหลือก็จะเป็นอย่างงี้ทั้งหน้าและหลังซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวนี้เหมือนกันนะครับผมก็แล้วก็จุดเด่นของมันก็คือตรงนี้ร้อยขีดด้านข้างนะครับถ้าใครสังเกตดีๆมันจะไม่ใช่ยางเว้ยมันจะเป็นแบบเมจิกเป็นสีเมจิกอะเอามาขีดแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเขาขีดอะไรยังไงนะมันก็ขีดแบบขีดเลยอะงานหล่อก็จะแบบมีความไม่เนียนหน่อยแต่ว่ามันจะไม่มีกาวแปะตรงนี้นะครับซึ่งตัวผ้าบอกอีกแล้วเหมือนกัน Converse Vintage เนี่ยผ้ามันจะแบบค่อนข้างดูได้แบบชัดมากนะครับผมซึ่งผมมองว่าถ้าใครเล่นจริงๆอ่ะจับผ้าก็รู้แล้วอ่ะเพราะผ้ามันจะมีความแบบเป็นทรงแข็งๆหน่อยครับแบบ straight fabric เล็กน้อยตัวยางเองก็มีความแบบให้ตัวได้สูงมากนะครับสีมันก็จะเป็นแบบเนี้ยที่ผลิตมาสำหรับบาสเกตบอลนะฮะหล่อพูดถึงการหล่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับมันคือหล่อขึ้นมาทั้งอันตัวหัวก็จะเป็นแบบค่อนข้างแข็งตรงนี้มันจะแข็งมากด้านในปึ๊บก็เป็นพื้นคูชชั่นฮิลเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวฟาสเบรกเนี่ยอีกอย่างนึงที่สำคัญนึงเขาตรงขอบตรงเนี้ยปกติถ้าเป็นคอนเวิร์สปกติจะเป็นโพ้งซึ่งเป็นแบบจะวิบๆแต่เนี่ยเขาจะกุ้นขอบมาให้แทบทุกคู่เลยอย่างคู่นี้ก็กุ้นขอบมาให้เห็นไหมคู่นี้ก็กุ้นขอบมาให้ตัวได้ก็ไม่มีอะไรเชือกก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปแล้วเชือกเนี่ยมันจะเป็นแบบสไตล์เดียวกันเลยคือเป็นเชือกถัด
พื้นไอ้คูชั่นฮิลเนี่ยมันก็จะมีลักษณะโป่งตรงกลางเพื่อเวลาแบบซัพพอร์ตกับเท้าเรานะครับผมก็มีกันส้นด้านหลังแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะไม่มีตัวในส่วนของไส้ตะเกียงแต่มันยังเป็นฟาสเบรกอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งกันเลยดีกว่าซึ่งเป็นฟาสเบรกที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนตามหากันซึ่งผมมองว่ามันสวยกว่าตัวนี้หรือแล้วแต่คนชอบนะไม่แน่ใจว่าเป็นฟาสเบรก1หรือ2นะครับผมแต่คิดว่าถ้าขีด2อันนี้น่าจะเป็น2หรือเปล่าวะไม่มันก็ไม่เกี่ยววะถ้าใครรู้ก็ฝากเมนด้วยนะครับผมก็ตัวนี้เป็นฟาสเบรกที่ครบมากที่สุดก็คือมีได้คู่เห็นไหมมีไส้ตะเกียงกรรมวิธีการเป็นแบบหล่อซึ่งแตกต่าง different กับเจ้าตัวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นแบบว่าใช้กาติดเห็นไหมลักษณะไม่เหมือนกันแต่มันคือฟาสเบรกเหมือนกันก็ซิมเมตริกรอบเลยมีไส้ตะเกียงด้านหลังงานเขาก็จะไม่ได้เนียนมากมันก็เป็นแบบงานในปีถึง970นะครับแต่ด้วยยางด้วยอะไรเงี้ยแม่งเจ๋งเว้ยแล้วก็พวกหัวมีคนถามว่าเชิดไหมผมว่าเชิดนิดหน่อยแต่แบบไม่ถึงกับเชิดมากหัวเนี่ยมันก็จะมีความเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นหัว2ชั้นนะครับผมเป็นในตามในลายการผลิตของ Converse ปี1970พื้นก็จะไม่เท่ากันเพราะมันหล่อมาทั้งอันเลยนะครับรวมถึงพื้นด้วยนะพื้นข้างในก็จะเป็นคูชั่นฮิลเหมือนเดิมแล้วก็ผมมีเทคนิคนึงนะครับคือเวลา Converse สมมุติเราซื้อ Converse Softbreak มาแล้วไอ้ป้ายเนี่ยมันหลุดเราสามารถไปซื้อพวกตัวเล็กๆออกมาเนี่ยเป็นสเปร์ได้เพราะอะไรขนาดป้ายแม่งเท่ากันเว้ยมันจะมีตัวนึงที่ป้ายหลุดอยู่ตัวนี้ซึ่งป้ายเขาเนี่ยมันจะเป็นแค่นี้เองเหมือนเป็นแค่แบบกาวแปะไว้อะซึ่งมันก็เป็นตัวแท้ก็สามารถเอามาเป็นอะไหล่ได้แต่เชือกเนี่ยไม่ได้เพราะเชือกความยาวไม่เท่ากันแต่ว่าน่าจะมาต่อๆก็น่าจะได้อยู่นะถ้าแบบใครไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายก็ Converse Fastbreak มีประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อมูลว่าตัวไหนเป็น1 2 3นะครับเดี๋ยวผมจะเรียงให้อย่างนี้ตัวเนี้ยเอาง่ายๆก่อนเลยตัวเนี้ยเป็นออเมริกันก็คือจากอันนี้ฮะผมมีกล่องแค่2คู่สรุปตัวไหนมันคือ1 2 3อันนี้เป็นออเมริกันแต่ตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยไม่แน่ใจถ้าเพื่อนๆรู้ก็รบกวนฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปรีวิว Converse Fastbreak นะครับก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ See you next clip นะครับ Goodbye ครับสวัสดีครับ